และแล้วก็ถึงเวลาที่จะได้หาความสำราญกับเด็กเสเพลจากการประพันธ์ของพนมเทียนบทที่21ซึ่งเป็นบทอวสานขอเชิญติดตามครับเขากลับมาหาแม่ภายในห้องแถวแคบๆซอมซ่อทินฉันมาแล้วจ้ะแม่โถทินนี่เรื่องราวเป็นยังไงกันฮะใครๆเขาว่าลูกหลอกลวงเอาลูกของคุณบุญเกื้อไปให้คนร้ายทินซบหน้าลงกับตักนางผิวเขาไม่เคยทำกับนางเช่นนี้มาก่อนเลยเปล่าจ้ะแม่ฉันไม่ได้ช่วยอย่างนั้นหรอกเหตุการณ์มันบังเอิญประจวบเหมาะใครๆเขาเข้าใจผิดเดี๋ยวเรียกเขารู้กันหมดแล้วฉันพาตำรวจเข้าไปทลายล้างไอ้ช็อตช่วยคุณเกียรติพงศ์ออกมาคืนให้พ่อแม่ของเขาไปแล้วนางผิวร้องไห้ด้วยความตื้นตันลูบที่ศีรษะซึ่งซบอยู่กับตักอย่างนั้นเหรอโรคสิ้นเคราะห์ไปทีแม่นึกว่าเจ้าชั่วไปแล้วทินน้ำตาคลอแม่จ๋าฉันขอสารภาพกับแม่นะฉันเคยชั่วช้าสารเลวมาสารพัดแต่ในนี้ฉันเลิกเด็ดขาดแล้วละฉันขอสาบานว่าฉันจะเป็นคนดีตลอดชีวิตจะไม่จากแม่ไปไหนอีกแล้วจะอยู่ใกล้ๆแม่ช่วยแม่หากินแม่ทอดกล้วยแขกหรือแค่ขนมคกนะแม่นะทินจะหาไปขายเองไม่ต้องไปเป็นคนใช้ใครให้ช้ำใจอีกหรอกนางผิวน้ำตาไหลพรากทินเจ้าไม่รู้อะไรแม่จะขอบอกความจริงกับลูกเจ้าน่ะไม่ใช่ลูกของแม่หรอกนะเจ้าเป็นลูกคนดีมีเลือดเป็นผู้ดีเก่าเลยทีเดียวฮะแม่ว่ายังไงนะฉันไม่เข้าใจนางผิวเล่าให้ทินทราบความจริงทุกอย่างที่นางเก็บงำมาเป็นเวลา 16-17 ปีเต็มทินฟังอย่างตาลอยซึมนิ่งครูศักดิ์เป็นพ่อฉันประหลาดที่สุดจริงหรือแม่เขาพึมพำจริงที่ลูกแม่เป็นแต่เพียงคนใช้ที่หอบหิ้วเอาลูกหนีสงครามในคราวนั้นแม่นึกว่าพ่อแม่ของลูกตายหมดแล้วจึงเลี้ยงลูกมาอย่างลูกของแม่เองครูศักดิ์พ่อทินคลางประตูห้องแถวเปิดออกผู้ที่ปรากฏตัวขึ้นคือครูศักดิ์พานีและกอบคุณทินเจ้าของโรงเรียนสุจริตวิทยาเรียกเขาเบาทินนั่นแหละคุณพ่อของเจ้าละทินตะลึงอยู่นานแล้วคลานมากราบที่แทบเท้าศักดิ์กอดไว้ศักดิ์ทรุดตัวลงประคองขึ้นน้ำตาของครูใหญ่ไหลเป็นทางขณะที่ยิ้มทินเจ้าเป็นลูกของพ่อในที่สุดสวรรค์ก็ส่งเจ้าให้กลับคืนมาหาพ่อจนได้หมดเคราะห์หมดโศกกันเถอะทีพานีกับกอบกุลเงียบงันมองดูสภาพของสองพ่อลูกอย่างตื่นตันน้ำตาซึมไปด้วยหวังว่าแม่ผิวของเจ้าคงจะอธิบายอะไรให้เจ้าได้เข้าใจหมดแล้วนะทีเนยกลับมาสู่อกพ่อเธอลูกไม่มีอะไรอีกแล้วที่จะทำความปลาบปลื้มให้แก่พ่อเท่าที่เจ้าได้กลับคืนมาพ่อครับทินพูดเรียบๆกิริยาสงบเยือกเย็นจ้องจับอยู่ที่ใบหน้าของบิดาแน่วแน่ผมดีใจที่ได้พบกับพ่อแต่ถึงยังไงผมก็ไม่อาจจะทิ้งแม่ผิวได้แกเลี้ยงผมมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยผมจะต้องตอบแทนบุญคุณไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ไม่ต้องเป็นห่วงแม่หรอกทินเอ๋ยนางผิวบอกยิ้มละไมกลับไปอยู่กับคุณพ่อของเจ้าเถอะแม่พลอยดีใจด้วยเหลือเกินที่เจ้าได้พบพ่อแล้วฉันทิ้งแม่ไปไม่ได้หรอกจะลำบากยากแค้นยังไงฉันก็ต้องอยู่กับแม่เลี้ยงแม่สักโอบหลังบุตรชายไว้ทินไม่ต้องเป็นห่วงแม่ผิวหรอกทิ้งยังไงพ่อก็ไม่ทิ้งแม่ของเจ้าจะเอาไปด้วยลูกต้องไปอยู่กับพ่อไปเป็นเด็กดีของพ่อทินเงียบไปอีกพานีเดินเข้ามาใกล้เอื้อมมือมาจับไหล่ทินไว้พูดอ่อนหวานทินกลับไปเรียนเถอะนะครูรู้เรื่องของเธอหมดแล้วล่ะและก็เข้าใจดีเธอเป็นเด็กดีครูต่างหากเข้าใจผิดไปเองกลับไปนะกลับไปเรียนหนังสือกลับไปให้พ่อชื่นใจเธอจากคุณพ่อมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ที่ได้พบกันและก็รู้จักกันกอบกุลเคลื่อนเข้ามาจนคิดกระซิบเธอต้องไปทินถ้าเธอเห็นแก่ฉันอนาคตสดใสรอเธออยู่ข้างหน้าแล้วล่ะคุณพ่อของฉันก็เตรียมพร้อมที่จะให้ความอุปการะเธอถ้าไม่รังเกียจลูกต้องไปทินเอ้ยนางผิวสนับสนุนมาถ้าลูกยังรักแม่ก็ต้องเชื่อแม่แม่จะตามไปอยู่กับเจ้าด้วยไม่ต้องห่วงหรอกทินเงยหน้าขึ้นสบตาทุกคนครับในที่สุดเขาตอบแผ่วเบาผมจะไป
ผมจะไปเป็นนักเรียนของครูศักดิ์และก็ครูพานีกลับไปเป็นลูกของคุณพ่อและก็กลับคืนมาเป็นเพื่อนรักของฉันตามเดิมกอบกุลแอบเข้ามาบอกข้างหูสายตาของเด็กหนุ่มสาวทั้งสองสบกันนิ่งยิ้มให้แก่กันจบบริบูรณ์รายการสองยามก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ประพันธ์พนมเทียนและสำหรับท่านผู้ติดตามก็ขอให้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีอีกครั้งครับ